เรื่องของคุณนพรุตเนี่ยมันก็เป็นแค่แผนที่เราจะเอาของพวกมันมาเป็นของเราทุกอย่างจะต้องเป็นของเราเชื่อฉันเชื่อฉันนะไปจัดการน้องสาวคนซะเดี๋ยวก่อนไอ้แกเอาเรื่องนี้ไปบอกใครฉันเอาผิดตายแน่ยศเทียนแต่พี่ไม่ควรยุ่งกับเขานะคะแกนั่นแหละไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันเทียนคิดมาตลอดเลยนะคะว่าพี่ไม่เคยตั้งใจที่จะทำร้ายครอบครัวคุณนพรุตเทียนมั่นใจมากว่าพี่ต้องถูกใครบางคนบังคับอยู่แน่ๆมันเป็นเพราะเขาใช่ไหมคะเขาอยู่เบื้องหลังทุกอย่างใช่ไหมเขาบังคับพี่อยู่ใช่ไหมคะฉันบอกแล้วไงว่าแกอย่ายุ่งเรื่องของฉันแล้วแกห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณนพรุตอีกเข้าใจไหมฉันถามว่าเข้าใจไหมฮะถ้าแกยังดื้อด้านไม่ฟังฉันอีกแล้วก็ฉันจะไปฆ่าอีกยามพิษให้มันตายไปซะเรื่องทุกอย่างจะได้จบแต่แกเนี่ยต้องหยุดทุกอย่างเข้าใจไหมแกกลับไปได้แล้วฉันบอกให้แกกลับไปไงถ้าแกไม่ฟังฉันนะฉันจะฆ่าอีกยามพิษให้ตายไปไงเข้าใจไหมกลับไปฉันคุยกับหยดเทียนแล้วน้องสาวฉันไม่มีทางบอกใครแน่ไม่ต้องกลัวถ้าน้องสาวคุณมายุ่งเรื่องของเราผมจะทำลายชีวิตคุณและน้องสาวของคุณพร้อมๆกันเลย